ายคนคงมองว่าปูเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีมีงานดีๆให้ทำมีคนที่ปูรักแล้วก็มีคนที่รักปูแต่โลกแห่งความจริงมันไม่ได้สวยงามอย่างนั้นค่ะเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนปัญหาที่ปูเจอมาตลอดก็มีแค่ปูที่ต้องแบกรับมันอยู่คนเดียวพอกันทีปูจะไม่ยอมเหนื่อยกับเรื่องแค่นี้อีกถึงเวลาที่ปูจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็น Zenvolution ปูเปลี่ยนแล้วและปูก็รักมาก My Zenvolution